สวัสดีครับก็กลับมาพบกับจอห์นสันเฮลท์เทคเช่นเคยนะครับเราได้ทำคลิปนะครับแชร์เรื่องขององค์ความรู้ในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกลู่วิ่งไปหลากหลายคลิปแล้วนะครับท่านที่ติดตามมาก็สามารถไปย้อนดูได้ใน YouTube นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอีกหัวข้อหลักนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการนะครับหลายท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าแบ่งสัดส่วนนะครับ 100% นะครับเรื่องของโภชนาการเนี่ยกินความสำคัญนะครับมากถึง 50-60% นะครับอีก 20-30% ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนนะครับกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาเจาะลึกกันดูว่าโภชนาการที่ดีเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับจะช่วยให้ท่านสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพหรือฟื้นฟูกล้ามเนื้อรีคอเวอรี่ร่างกายให้พร้อมมาออกกำลังกายเนี่ยได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่าโภชนาการนะครับโภชนาการหรือนูทริชั่นเนี่ยนะครับหลักๆมันพูดถึงการดูดซึมสารอาหารความต้องการของสารอาหารการจัดหมวดหมู่สารอาหารไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือแร่ธาตุต่างๆรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างและคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับมีหน้าที่อย่างไรบ้างครับที่จะช่วยให้ร่างกายคุณพร้อมออกกำลังกายครับผมสารอาหารหมวดแรกนะครับก็คือเรื่องของแป้งนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเรียกสั้นๆกันว่าคาร์บนะครับซึ่งตัวนี้นะเป็นอีกส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยให้เรามีพลังงานนะครับมีแรงไว้ออกกำลังกายนะครับโดยกระบวนการของเขาเนี่ยก็คือหลังจากที่เราทานเข้าไปเนาะตัวแป้งพวกนี้ก็จะเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลนะครับศัพท์เทคนิคเขาเรียกเป็นน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดนะครับแล้วเลือดเนี่ยก็จะมีกระบวนการของเขานะครับเพื่อเปลี่ยนรูปจำนวนน้ำตาลพวกนี้ให้เป็นไกลโคเจนในเซลล์ของกล้ามเนื้อท่านใดที่ขาดแป้งหรือทานแป้งน้อยเนี่ยจะรู้เลยว่าวันนั้นน่ะจะรู้สึกเพียนะครับแรงนะครับแล้วก็ไม่มีแรงยกตรงนี้เราอยากเสริมความเข้าใจให้นิดนึงว่าคนส่วนมากนะครับที่ต้องการลดน้ำหนักมักจะกลัวแป้งอันนี้อยากจะแก้ไขความเข้าใจผิดนะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลัวนะครับคุณกินได้เต็มที่เลยแต่แค่เลือกประเภทแป้งนะครับเช่นปกติเราทานข้าวขาวเยอะเราก็เปลี่ยนมาเป็นข้าวซ้อมมือซะนะครับหรืออาจจะลดปริมาณลงแต่อย่าถึงกับหยุดนะครับเพราะว่าร่างกายคุณจะเข้าสู่โหมด survival ที่ว่ากลัวจะสูญเสียชีวิตเขาก็จะยิ่งสะสมไขมันแล้วก็ไม่ยอมนำไขมันออกมาใช้นะครับฉะนั้นโหลดเข้าไปให้พอดีนะครับให้พอใช้ต่อวันนะครับมาถึงกลุ่มที่2ของสารอาหารที่เรากำลังพูดถึงนะครับเป็นเรื่องของโปรตีนนะครับหลายๆท่านรู้กันดีอยู่แล้วนะครับช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับของร่างกายนะครับหรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้คุณได้นะครับหลังจากที่คุณออกกำลังกายมาอย่างหนักนะครับมันก็จะเข้าไปช่วยซ่อมแซมนะครับให้กล้ามเนื้อคุณฟูขึ้นกระชับขึ้นนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาแนะทริคนะครับที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบหรือไม่รู้นะครับว่าแล้วควรกินปริมาณเท่าไหร่ล่ะคร่าวๆเลยจะมาบอกให้นะครับวิธีจำง่ายๆนะครับเนื้อสัตว์นะครับ1กำปั้นไม่ติดมันเนี่ยนะครับชูกำปั้นขึ้นมาเลยนะครับก็จะโปรตีนอยู่ที่ประมาณ20กรัมถึง25กรัมเฉลี่ยทีนี้เวลาเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อเนาะหรือลดไขมันเนี่ยเราเน้นโปรตีนเป็นหลักจำง่ายๆว่ากินให้มากกว่าน้ำหนักตัว2เท่ายกตัวอย่างเช่นนะครับคุณหนัก70กิโลกรัมนะครับคุณเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหยิบมาดูเลยนะครับถ้าเขาแจ้งว่าโปรตีน28กรัมหรือ25กรัมนะครับคุณก็คิดง่ายๆเอาคูณ3คูณ4ของปริมาณโปรตีนนั้นนะครับเข้าไปคุณก็จะได้โปรตีนที่ต้องการแล้วครับแล้วก็มาถึงกลุ่มที่3นะครับเป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับที่สำคัญไม่แพ้ใครนะครับก็คือเรื่องของไขมันนะครับเดี๋ยวเราจะแยกประเภทก่อนนะครับว่าไขมันเนี่ยมีทั้งไขมันดีและก็ไขมันไม่ดีนะครับแต่พอได้ยินว่าไขมันเนี่ยคนก็เริ่มตกใจนะครับไม่อยากให้มันเข้ามาอยู่ในร่างกายนะครับไขมันเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับคุณแค่ต้องเลือกไขมันดีนะครับเข้าไปในร่างกายแล้วจะรู้ได้ยังไงแหละว่าไขมันดีหรือไม่ดีนะครับก็เลยจะมาขยายความตรงนี้ให้ฟังกันนะครับกลุ่มไขมันดีนะครับหรือ high density lipoprotein นะครับหรือที่เราใช้ตัวย่อว่าHDL นะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มอะโวคาโดนะครับโอลิฟออยล์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับหรือที่ใช้สำหรับทอดนะครับแม้แต่ในเนื้อสัตว์อย่างเช่นแซลมอนนะครับก็จะช่วยนะครับนำพวกคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยไปให้ตับขจัดออกนะครับหมายความว่าโอกาสที่มันจะสะสมเป็นหน้าท้องหรือเพิ่มการสะสมไขมันในตัวของคุณเนี่ยมันจะน้อยลงมากๆและถัดมานะครับเป็นตัวของไขมันไม่ดีนะครับก็ตรงข้ามกันเลยนะครับหรือ low density lipoprotein นะครับตัวย่อก็คือ LDL นะครับตัวนี้นะครับที่เรากลัวกันมากเพราะมันจะสะสมนะครับแล้วมันก็จะอยู่ในร่างกายเราให้เกิดภาวะลงพุงนะครับไขมันอุดตันเส้นเลือดหลอดเลือดตีบนะครับตัวนี้จะนำโรคนำสิ่งไม่ดีต่างๆเข้ามาในตัวคุณครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยหนังไก่ทอดนะครับไขมันทานจากน้ำมันทอดเก่าๆเช่นกล้วยทอดนะครับหมูกระทะนะครับควันที่สโมกมาเช่นหมูปิ้งอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้ระวังแล้วก็พิจารณาเลือกครับก็อยากจะให้เลือกประเภทแต่ไม่ต้องกลัวมันนะครับเพราะทันทีที่คุณขาดไขมันนะครับร่างกายคุณจะทำงานไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนต่างๆก็จะแปรปรวนนะครับฉะนั้นวิธีที่เราจะกินหรือใช้เนี่ยควรเลือกให้เหมาะสมแล้วก็พอดีสัดส่วนที่เราใช้ครับ